สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการที่นี่สมุทรสาครกันอีกครั้งกับผมวินไทยครับรายการที่จะพาไปรู้เรื่องราวในจังหวัดสมุทรสาครให้มากยิ่งขึ้นครับกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบ้านของเรารวมไปถึงสถานที่ต่างๆในจังหวัดที่น่าสนใจและบุคคลอันเป็นตัวอย่างครับที่เราจะสามารถนำแนวคิดของเขามาประยุกต์ใช้กับเราได้นั่นเองครับและสำหรับในสัปดาห์นี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่สนามแข่งรถมอเตอร์คอร์สแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครของเรานี่เองครับที่ต้องบอกว่าได้รับมาตรฐานในการแข่งขันระดับประเทศเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีการจัดการแข่งขันหลายรายการเลยทีเดียวเช่นกันสถานที่แห่งนี้ก็คือสนามบอกคุณย่ามอเตอร์คอร์สนั่นเองครับเรื่องราวนี้จะน่าสนใจแค่ไหนนะครับติดตามรับชมพร้อมกันกับรายการที่นี่สมุทรสาครในสัปดาห์นี้ครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ในพื้นที่ตำบลสวนหลวงนะครับว่าใครจะไปเชื่อนะครับว่าที่นี่ที่แห่งนี้นะครับในสมุทรสาครของเราจะมีสนามมอเตอร์คอร์สนะครับที่นี่ใช้ชื่อบอกคุณย่ามอเตอร์คอร์สนะครับเพื่อทราบที่มาที่ไปของสนามมอเตอร์คอร์สแห่งนี้นะครับต้องสอบถามบุคคลที่อยู่ข้างๆทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอแนะนำนะครับคนนี้คือพี่จี้นะครับอีกท่านหนึ่งก็คือคุณป๋องนะครับครับผมทั้งสองท่านนี้ก็จะเป็นผู้ดูแลสนามแห่งนี้ท่านนี้จะเป็นผู้จัดการแต่ก็ช่วยๆกันดูอยู่ใช่ครับผมอยากจะสอบถามว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ทำสนามมอเตอร์คอร์สขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ครับก็เนื่องจากจริงๆเป็นแรงบันดาลใจจะให้คือวันนึงเนี่ยครับเนี่ยคือเราเห็นเด็กๆบนน้องถนนเนี่ยครับแข่งรถกันใช่ไหมครับแล้วทีนี้มันก็ทำให้แบบเดือดร้อนชาวบ้านใช่ไหมครับแล้วทีนี้พอเรามีพื้นที่ที่ว่างเปล่าอยู่แล้วเป็นของคุณย่าใช่ไหมครับก็เลยอยากจะมาทำครับก็เลยมาทำสนามวิบากเป็นสนามมอเตอร์คอร์สอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆพื้นที่ว่างนี้สามารถจริงๆทำได้หลายรูปแบบแต่ทำไมเล็งเห็นที่ต้องเป็นสนามมอเตอร์คอร์สครับคือจริงๆแล้วแต่ก่อนเนี้ยมันเป็นพื้นที่ประมาณ40กว่าไร่ที่เนี่ยแล้วคุณย่าของปู่ย่าตายายทำนาเนี่ยแล้วทีนี้มันบ่อเนี่ยเราคืออะไรที่มันอยู่ธรรมชาติแล้วมันมีน้ำด้วยเนี่ยมันจะล่มลื่นตอนนี้มันเรามองดูแอเรียแถวนี้ที่กว้างที่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอ่ะมันไม่มีมันมีก็เลยทำขึ้นมาเสร็จแล้วตอนนี้ตอนนั้นมอเตอร์คอร์สเนี่ยพื้นหลังเนี่ยมันยังว่างอยู่ตอนนี้เราทำศาลาตัวนี้ไว้เพื่อที่จะให้คนที่จัดงานอ่ะจัดงานแต่งงานบวชงานคนต่างๆอ่ะโดยที่เราไม่คิดค่าใช้จ่ายเขาแล้วก็เราก็จะปลูกต้นไม้รอบบ่อเขาเนี่ยมาพักผ่อนหย่อนใจแต่ช่วงหลังมาที่มาทำมอเตอร์คอร์สเนี่ยอย่างที่น้องเขาบอกผู้การบอกเขาบอกว่าบางทีเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันขี่มอเตอร์ไซค์มันเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยไงจังหวะแล้วเจ้าของบ่อเขาเป็นเพื่อนกับนักแข่งเก่าๆครับอย่างชุดจออิสลามพวกบอยน้องแขมอะไรทั้งหมูข้าวหลามตัดแชมทองคุณรถเกวิชาปัญญามูลเนี่ยที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาก็มาช่วยนะมาช่วยกันก็ก็ดีแล้วเราเห็นว่าสมุทรสาครยังไม่มีใช่ครับยังไม่มีก็เลยที่นี่น่าจะเป็นสนามทางการที่แรกครับที่เป็นสนามมอเตอร์คอร์สที่ได้มาตรฐานครับที่ได้มาตรฐานนะครับจริงในส่วนของพื้นที่แห่งนี้ก็คือที่บอกคุณย่าเนี่ยจริงๆคือเริ่มต้นเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจก่อนแล้วในส่วนของทางมอเตอร์คอร์สนี่มาทีหลังใช่ครับใช่ครับแต่ที่ได้รับการตอบรับที่ดีก็คือน่าจะมอเตอร์คอร์สอ่ะเพราะว่ามีคนมาร่วมแข่งขันอะไรอย่างนี้เยอะพอสมควรอย่างในส่วนของสนามนี่เขาเรียกว่าแรกสร้างเมื่อไหร่ครับคือสนามนี่สร้างเมื่อปี2017อะครับก็คือปีที่แล้วอะครับครับก็ทำกันมาเรื่อยแล้วจนจัดแข่งไปได้2ครั้งอะครับก็คือครั้งแรกคือวันรวมพลนะครับก็คือมีการเป็นนักแข่งเก่าๆอะครับมีพวกแชมป์ทองกุลเกตอะไรอย่างเงี้ยครับคนเก่าๆทองแย้ม
เด็กๆเราก็มีมอไซค์เด็กนะ50ซีซีอ่ะ50คือเรามีประมาณหลายหลายคันนะไม่ต่ำกว่า20คันน่ะแต่เรามาตั้งไว้แต่การแข่งเนี่ยเด็กไม่ว่าลูกคุณจะขี่มอไซค์ได้แล้วเมื่อกี้เราไม่ได้ขี่หรอกนอกจากคุณมีผู้ปกครองมาเซ็นรับรองแล้วก็ขี่ดูแลของผู้ปกครองมีเรามีตัวเซฟให้ตัวหมวกกันน็อกสำหรับเข่ารองเท้าก็เป็นกีฬาอย่างหนึ่งใช่ป่ะแล้วส่งเสริมเขาแล้วตัวคนที่เป็นแชมป์ก็แชมป์ของประเทศไทยก็มาหลายคนมาหลายคนอันนี้หมายถึงว่าสถานที่ในการจัดแข่งจะเป็นเขาเรียกว่าการกำหนดในช่วงแข่งใช่ไหมครับที่อยู่ในสนามแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าโอเพนอย่างประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาขอใช้สนามที่นี่ได้ไหมได้ฟรีครับเราดีครับที่จะให้คนภายนอกเข้ามาได้เลยมีเงื่อนไขอะไรไหมครับในการขอใช้สนามไม่มีครับก็มาบอกแค่ว่าอยากมาเข้ามาใช้สนามก็ได้เลยครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับอ๋อสามารถมาทดสอบสนามมอเตอร์คอร์สคนที่ขึ้นชอบมอเตอร์คอร์สแล้วมีรถมอเตอร์คอร์สไม่ว่ารูปแบบไหนก็ตามแต่เราขอทดสอบฝีมือคือมือใหม่มือเก่าได้หมดครับสมมติมาไม่มีเทศกาลแข่งหรือจะมาวันธรรมดาก็มาได้แต่คุณต้องแจ้งให้สักนิดนึงเผื่อคุณมาคนเดียวเนี่ยแล้วมาซ้อมแล้วเกิดอุบัติเหตุทางนี้ทั้งบ่อเราอ่ะเราก็ไม่มีเจ้าที่ดูแลตรงนี้ใช่ไหมเราจะเลี่ยงเรื่องการรับผิดชอบตรงนี้ด้วยใช่ป่ะอย่างน้อยคุณซ้อมคุณต้องเซฟตัวเองอยู่แล้วบางทีเราก็ไม่ได้อยู่ตลอดหรอกเราไปทำนู่นนี่นั่นกันแต่คุณมาซ้อมมาได้ไม่ใช่ว่าประตูไม่ได้ปิดนะคุณเข้ามาเลยเข้ามาซ้อมเติมอ่ะแต่ต้องเซฟตัวเองหน่อยอย่างที่นักแข่งดังๆในอดีตมาครับเขาบอกว่าในสนามนี้มีจุดยากจุดแข็งตรงไหนไหมครับที่ท้าทายในการแข่งของเขาโอ้โหอันนี้ไม่เคยแข่งอ่ะคือมันจริงๆมันเป็นสนามแบบที่ค่อนข้างที่จะเซฟตี้พอสมควรครับเพราะว่าจริงๆถ้ามีความท้าทายใช่ไหมครับก็น่าจะมีเนินใหญ่ครับเนินที่เขียนว่าบอกคุณย่านั่นแหละครับเนินนั้นใช่ครับใช่คือจริงสนามทั่วไปบางทีดินแดงอ่ะต่างจังหวัดเนี่ยบางทีคนดูมันกระเด็นติดโดนได้ใช่ไหมขนาดวันนั้นมีการแข่งขันเนี่ยฝุ่นมันเยอะเราเซฟฝุ่นไงกลัวไปโดนแถวชาวบ้านเบิ้ลไปเยอะๆเราจะมีการน้ำพรมเลยนะพรมรถน้ำตลอดแล้วดูมอไซค์เห็นไหมที่อยู่บนต้นไม้เห็นไหมสองต้นอ่ะครับนั่นคือเป็นอุทาหรณ์คือเรารู้ว่าการขับขี่เนี่ยไม่ใช่ผาดโผนแล้วคุณไม่ดูแลชีวิตคุณด้วยใช่ปะก็เป็นสติเตือนใจด้วยไงให้เด็กรุ่นใหม่มาดูแต่คนที่เขามืออาชีพแล้วเนี่ยเขาจะรู้ตัวเซฟตี้ทั้งเก่งนะปล่อย20 30คันเบียดกันมันน่าล้มนะแต่มันก็ไม่ล้มจังหวะถ้าเกิดว่าถามในเรื่องของอย่างเยาวชนที่สนใจทางด้านเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็ชื่นชอบในส่วนของมอเตอร์คอร์สของที่นี่มีโอกาสจะเปิดสอนเด็กๆเหล่านี้ไหมครับในอนาคตน่าจะมีครับเพราะว่ามีเราสามารถจัดหาคุณครูที่มีทักษะที่ดีเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยเป็นนักแข่งเก่าเป็นช่างที่มีฝีมืออย่างเงี้ยครับสามารถทำได้ในอนาคตอาจจะถ้ามันมีจำนวนมากมาเราจัดให้ได้ใช่ครับใช่ถ้ามีจำนวนมากมาเราจัดให้ได้เพราะบางคนอย่างเด็กในสมุทรสาครก็ตามหรือเราแวกใกล้เคียงนี้เขาเรียกว่ามีความชอบว่ามีทักษะแต่ขาดเขาเรียกว่าขาดพื้นที่และขาดครูที่ดีอะไรเงี้ยใช่ครับที่สามารถเป็นเขาเรียกติดต่อประสานงานให้ได้ได้ครับและมาขอใช้สนามได้เหมือนกันได้ครับได้ยินดีฟรีนะครับกรณีของสนามของที่เราเนี่ยมีความแตกต่างกับของสนามอื่นๆไหมครับคือจริงถามว่าแตกต่างมันต้องแตกต่างแน่นอนครับเพราะว่าแต่ละสนามมันจะมีความแตกต่างไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับแต่ที่นี่จุดเด่นก็น่าจะเป็นแบบเนินที่ค่อนข้างที่มันจะเป็นไซด์เวย์ที่แบบมีไลน์ไซเคิลแล้วก็มีเนินใหญ่ครับมันก็จะทำให้คนแบบชอบชื่นชอบอย่างเงี้ยครับจุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็คือฟรีใช่ฟรีพอที่อื่นแล้วเด่นมากเลยใช่ป่ะอันนี้ฟรีแต่นี่คือเราเซฟแอเรียบ้านๆพื้นบ้านเนี่ยเราไม่ใช่จะเอาแบบหูย
เสียงดังเรื่องอะไรมากเราก็เซฟตรงนั้นด้วยนะเราเน้นสิ่งแวดล้อมไว้อะสนับสนุนโดย MC CCTV กล้องวงจรปิดระดับ HD โดยมหาชัยเคเบิลทีวีรับประกันนาน4ปีเซอร์วิสดีตลอดชีวิตโทร034-425-456และ091-152-6666อนาคตในส่วนของสนามแห่งนี้มีการปรับปรุงและพัฒนาอะไรต่อไปอีกไหมครับก็ต้องไปเรื่อยๆนี่เราขาดเงินอยู่ขาดเงินไม่มีเงินถ้าผู้ใดสนใจก็อยากมาร่วมลงทุนได้ก็ยินดีครับเพราะช่วยเหลือเด็กๆครับเป็นผู้สนับสนุนอะไรก็ได้ครับเพราะจริงๆก็คือจุดมุ่งหมายหลักๆของสนามแห่งนี้ก็คือจริงๆเป็นส่วนรวมจิตใจของเขาเรียกว่าละแวกเพื่อมาใช้พื้นที่ใช้สอยในสถานีรวมกับในส่วนของเยาวชนต่างๆที่ไม่อยากให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโอ้โหนี่เน้นเลยครับต้องไปแข่งรถบนท้องถนนนะครับที่มันผิดกฎหมายอย่างนอกเหนือในส่วนของการให้บริการสนามแห่งนี้นะครับของที่นี่มีให้บริการทางด้านไหนอีกครับก็จะมีการจัดสถานที่ครับมีการจัดเวทีมีสถานที่งานแต่งงานบวชงานเลี้ยงงานมงคลต่างๆได้หมดเลยครับมีตติ้งหรือคุณจะทำอะไรที่แบบว่าเกิดประโยชน์ทำมันมีสถานที่ให้มาดูได้เปิดตลอดครับจังหวัดที่นี่มีส่วนของบ่อน้ำของคุณย่าขนาดใหญ่มีเขาเรียกว่าอาคารอเนกประสงค์รวมถึงมีห้องแอร์ครับมีครับให้ด้วยครับรวมถึงในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างห้องน้ำนี่ก็มีครบคันเลยครับครบคันครับที่ติดใจอย่างหนึ่งทำไมใช้คำว่าให้บริการฟรีก็เป็นเพราะอะไรครับคือจริงๆแล้วมันจริงเศรษฐกิจมันอยู่ช่วงคล้องจองเศรษฐกิจเนี่ยเราไม่ได้วางผลประโยชน์อะไรเอางี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆคุณแต่งงานเนี่ยคุณไปเช่าสถานที่ที่นึงอ่ะมันก็มีค่าใช้จ่ายแล้วครับแล้วก็เซฟครับบางทีเห็นงานเล็กไปใช้ที่ใหญ่มันก็เปลืองค่าใช้จ่ายไม่คือไม่ได้อยากได้หน้าพูดง่ายๆคือจริงๆคุณเน้นบุญเงินเน้นความเป็นมนุษย์ด้วยกันความสุขอะครับเราเห็นคนเขามาแต่งงานเราก็เห็นความสุขของเขาใช่ไหมครับเราก็เป็นส่วนหนึ่งของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วขยายมาเน้นอย่างเช่นวันเด็กเมื่อวันที่13ใช่ไหม14ผมที่นี่ก็จัดนะมาร์ลคอร์สส่วนหนึ่งอะแล้วเราก็คนเข้ามาช่วยขอเน้นอย่ามีการค้าขายวันนั้นเราให้เด็กไปให้เด็กๆแจกมีชาวบ้านเขาก็มาช่วยหลายคนนะให้เงินส่วนของเราเป็นหมื่นก็มีให้ของกินกันแล้วก็แจกกันหมดเลยแจกก็ไม่ได้มีเกมอะไรเราก็ให้ไปใช่ป่ะแจกคือสมเด็จพระอาจารย์โตท่านบอกไงใช่ป่ะก่อนที่เราเป็นผู้รับเราเป็นผู้ให้ครับเดี๋ยวถึงที่ดีมันก็มาหาเราเองครับคือเราเน้นเรื่องธรรมะคุณธรรมอ่ะใช่ป่ะนี่ที่ผมพูดไม่ใช่ผมจะลงนายกรัฐมนตรีนะครับหรือมองความเป็นมนุษย์ด้วยกันในโลกใบนี้แต่นี่อยู่สมุทรสาครเนี่ยผมไม่ได้แข่งกับใครเราไม่ได้แข่งกับใครเราไม่ต้องการจะเป็นใหญ่เราต้องการอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่จริงมันต้องมีการปรับปรุงไปเรื่อยๆด้วยที่เงินยังไงเรายังไม่มีเงินแต่ไม่ใช่ว่าผมจะไปเอาจากพวกคุณที่เช่าเป็นหมื่นเป็นพันไม่ใช่งั้นหรอกใครมาก็ได้ใช่ป่ะเรามีกินมีใช้พอประมาณแล้วใช่ป่ะพอประมาณได้ทำประโยชน์ให้สังคมไปด้วยและตอบแทนเขาไปด้วยใช่ใช่เป็น CSR ไปในตัวเพราะจริงๆผมก็จบต้องบอกก่อนว่าผมจบสังคมสงเคราะห์ธรรมศาสตร์มาด้วยครับก็จริงๆก็เหมือนเป็นการ CSR ให้กับชุมชนไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นส่วนหนึ่งให้กับสังคมอะครับทำดีสิ่งดีๆให้กับสังคมครับแล้วจริงๆที่ใช้บอกคุณย่าเนี่ย
คุณย่าตอนนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านยังไม่เสียมีชีวิตอยู่แต่ท่านเขาธรรมะธรรมโมแทนแล้วลูกหลานจะไปโกงไปกินเขาหรือจะไปเอาผลประโยชน์จากชาวบ้านอะไรเขาเนี่ยย่าเขารู้เขาไม่ชอบแล้วคนย่าคนแก่คนเฒ่าคนแก่ไงท่านก็เขาก็ไม่แฮปปี้ของเขานะความสุขของเขาทางนี้ครับอยากให้ทั้งสองท่านช่วยฝากถึงเยาวชนที่สนใจในส่วนของเขาเรียกว่ากีฬามอเตอร์คอร์สและอยากจะใช้ในส่วนของสนามแห่งนี้นะครับรวมถึงประชาชนทั่วไปหรือคนในใกล้เคียงที่อยากเขาเรียกว่าวันหยุดว่างมาพักผ่อนหย่อนใจมาดูสถานที่ของบ่อคุณย่าแห่งนี้หน่อยครับครับก็จริงๆแล้วขอเรียนเชิญทุกๆท่านเลยนะครับที่อยู่ทั่วประเทศเลยก็ที่ชอบชื่นชอบมอเตอร์คอร์สครับก็อยากจะเชิญชวนให้มาสนามบ่อคุณย่ามาลองทดสอบขับขี่ดูครับจริงๆค่าใช้จ่ายไม่ได้เสียเลยนะครับก็คุณก็จะเสียอย่างเดียวก็คือค่าเดินทางมาสนามนะครับแค่นั้นนะครับแล้วอีกอย่างนึงผมในบอกของญาติเนี่ยเขาลองเล็งเห็นว่าวัยรุ่นสมัยเนี้ยคือเราคิดความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยให้เราเกิดมาเนี่ยครบ32ประการคือเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีบุญมีกุศลแล้วเราจะทำงานพูดง่ายๆเราไม่ได้ทำบุญที่วัดอะไรเราทำความดีให้พ่อแม่มีความชื่นอกชื่นใจเนี่ยเขาก็สบายใจแล้วใช่ป่ะแต่เรื่องการกีฬาต่อไปคุณมาซ้อมที่เนี่ยอนาคตของประเทศเนี่ยคุณอาจจะเป็นแชมป์ระดับโลกก็ได้เนี่ยเราอยากจะส่งเสริมวัยรุ่นทุกคนเนี่ยเข้ามาเหอะมาเรียนรู้แชมป์โลกเริ่มจากสนามนี้ได้ผมก็ยินดีมากเลยครับแชมป์ประเทศไทยแชมป์โลกเริ่มต้นจากสนามบอกคุณย่าได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดแล้วครับของความภาคภูมิใจของสนามด้วยแล้วก็ของทางเราด้วยครับอย่างนี้ในส่วนของติดต่อนี่ติดต่อผ่านที่เบอร์โทรศัพท์อะไรหรือจะเดินทางมาสนามแห่งนี้อย่างไรครับติดต่อผู้จัดการได้เลยครับครับก็สามารถติดต่อเบอร์0897988512ครับก็โทรหาผมก็ได้ครับสราวุฒิอ่ะครับสนามแห่งนี้เดินทางเข้ามายังไงครับก็จริงๆแล้วถ้าเดินทางมาจากพุทธสาครใช่มั้ยครับก็เลี้ยวเข้ามาทางเทศบาลสวนหลวงครับก็สามารถไม่เดินทางไม่ยากครับเดี๋ยวนี้จะมีป้ายบอกจับจีเพสมาครับหรือเดินทางมาจีเพสติดต่อได้ทางเพจบอกคุณย่ารีสอร์ทแอดวินเอเวนิวด้วยครับเขาเรียกว่ากิจกรรมต่างๆที่อยู่ในสนามบอกคุณย่าแห่งนี้ก็จะมีการอัปเดตอยู่ในเพจครับก็เฟซบุ๊กบอกคุณย่ารีสอร์ทแอดวินิวครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างมากนะครับให้เราเข้าใจถึงในส่วนของสนามมอเตอร์คอร์สแห่งนี้นะครับสนามบอกคุณย่านะครับวันนี้ขอบคุณจริงครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสนามบอกคุณย่านะครับมอเตอร์คอร์สที่นำมาฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจังหวัดสมุทรสาครของเราจะมีสนามมอเตอร์คอร์สแบบนี้ด้วยนะครับและที่สำคัญเลยนะครับเขาได้เปิดให้บุคคลทั่วไปที่ชื่นชอบได้มาฝึกซ้อมแบบฟรีๆกันอีกด้วยนะครับและก็มีการเปิดให้ความรู้คำแนะนำสำหรับผู้ที่ชื่นชอบและสนใจกีฬาประเภทนี้อีกด้วยนะครับและเรื่องราวในจังหวัดสมุทรสาครของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้ครับยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้คุณผู้ชมได้ค้นหาซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามกับเราได้ในรายการที่นี่สมุทรสาครครับส่วนคุณผู้ชมทางบ้านท่านใดที่มีเรื่องราวอยากจะแนะนำหรือติชมรายการก็สามารถส่งข้อมูลมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่างตอนนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการแล้วต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
สนับสนุนโดย MC CCTV กล้องวงจรปิดระดับ HD โดยมหาชัยเคเบิลทีวีรับประกันนาน4ปีเซอร์วิสดีตลอดชีวิตโทร034 425 456และ091 152 6666